เราไปดูภาพพายุลูกเห็บตกกันนะฮะที่บอกว่าเหมือนกับพายุหิมะที่มันตกปกคลุมเนี่ยเห็นมั้ยฮะดูไกลๆดูเผินๆเนี่ยพื้นขาวแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านด่านบ้านเปียงซออยู่ในตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะลูกเห็บตกมาขนาดส่วนใหญ่อยู่ประมาณสักปลายนิ้วมือได้นะฮะดูขาวโพลนไปทั่วบริเวณแบบนี้คล้ายๆกับหิมะแต่ว่าก็ไม่มีรายงานได้รับความเสียหายอะไรในเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีพายุฝนแล้วก็มีรายงานลูกเห็บตกในอีกหลายพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอแม่จริมอากาศก็เย็นด้วยนะฮะดูสิฮะขาวโพลนเลยท้องฟ้าในช่วงเวลานั้นมืดครึ้มมีลมพัดแรงด้วยนะฮะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเตือนประชาชนว่าต้องระวังพายุลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในครั้งนี้ต่อไปอีกด้วยนะฮะดูสิมันตกบนหลังคาแบบนี้พอมันกองอยู่รวมกันนะมันเยอะเลยแล้วก็ขาวเหมือนหิมะเลยนะคะไม่เหมือนหิมะก็เหมือนคล้ายๆแม่คะนิ้งประมาณนั้นนะฮะส่วนที่บ้านนากึ๋นนะอยู่ในอำเภอบ่อเกลือที่นี่มีลมพายุโหมกระหน่ำนะฮะพัดหอบหลังคาสังกะสีปลิวหายไปเรียกว่าทั้งแถบเลยส่วนบ้านเปียงซ้อบ้านสะจุกสะเกี้ยงอยู่ในตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรตินอกจากว่าลมพายุฝนแล้วก็ยังมีลูกเห็บตกลงมาเหมือนกันขาวโพลนไปทั่วบริเวณทั้งภูเขาหลังคาบ้านพื้นถนนแต่ก็ไม่มีรายงานที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะพายุลูกเห็บในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือชาวบ้านอาจจะตื่นตาตื่นใจนะฮะแล้วก็ไม่มีความเสียหายแต่ว่าคนบนเครื่องบินต้องตกใจอย่างหนักเป็นเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียไฟลท์ FD9122ที่บินมาจากดอนเมืองจะมายังท่าอากาศยานน่านนครเป็นไฟลท์ช่วง5โมงเย็นใช่ค่ะประมาณคือเป็นเวลาที่ลูกเห็บกำลังตกเลยนะคะพอเข้าเขตพื้นที่จังหวัดน่านเครื่องบินลำนี้ก็บินไปเจอกับพายุฤดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บที่มันตกกระหน่ำอยู่ทำให้เครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศหลายครั้งด้วยกันนะคะหนึ่งในผู้โดยสารเล่าว่าระหว่างที่บินผ่าฝ่าพายุลูกเห็บเนี่ยพบว่าผู้โดยสารกว่า200คนตกใจมากนะคะ บางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าพายุหนักมากจนกัปตันต้องประกาศว่าไม่สามารถนำเครื่องลงที่สนามบินน่านนครได้ต้องบินไปลงที่เชียงใหม่รอให้พายุสงบลงก่อนค่ะโดยตอนแรกมีการนำเครื่องบินวนอยู่เหนือจังหวัดน่านหนีออกจากพายุสักพักนึงแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นนะคะดังนั้นก็เลยตัดสินใจบินไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้โดยสารเล่าว่าตอนที่ตกหลุมอากาศเนี่ยเครื่องบินมันสั่นด้วยนึกสภาพเรานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วจู่ๆเครื่องบินตกหลุมอากาศคือมันวืบลงไปอะค่ะใจหายแวบเลยนะคะผู้โดยสารกว่า200ชีวิตตกค้างอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็ยังไม่นับไฟที่จะต้องบินจากปลายทางดอนเมืองเนี่ยก็คือเชียงใหม่ไปดอนเมืองด้วยดังนั้นตกค้างอยู่กว่า400คนค่ะก็ตกค้างกันอยู่เยอะเลยทั้งสนามบินน่านนครแล้วก็เชียงใหม่ด้วยแต่ว่าหลังจากที่พายุฝนมันเบาบางลงนะคะกัปตันก็นำเครื่องบินบินกลับมายังสนามบินน่านนครด้วยความปลอดภัยในเวลา 3:30 ผู้โดยสารทุกคนนี่พากันปรบมือขอบคุณกัปตันที่ตัดสินใจนำเครื่องไปจอดที่เชียงใหม่แล้วก็พาทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไปฟังทางผู้โดยสารกันหน่อยค่ะตกค่ะตกนานคือทุกคนก็ตกใจกลัวกันภาวนาอย่างเดียวภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เช้านี้ฮะชาวเชียงใหม่ก็เรียกว่าพอจะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นแต่จริงๆก็ยังอันตรายอยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าหมอกควันและก็ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงมาบ้างครับแต่ก็ยังคงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นนะครับที่เป็นการวัดแบบ AQI เนี่ยเฉลี่ย24ชั่วโมงช่วง8โมงเช้าวันนี้อยู่ที่86ถึง149ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือเกินมาตรฐานจาก50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนค่าฝุ่นรายชั่วโมงคุณผู้ชมดูสภาพอากาศสิดูสีดิฮะค่ะโอ้โหนะฮะวัดอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยวัดได้สูงสุดที่ตำบลช่างเครื่องนะฮะอยู่ในอำเภอแม่แจ่มสูง190ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงเกินค่ามาตรฐานไป4เท่าตัว
แต่จริงๆมันก็ยังดีกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดฝนตกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันสูงไปเป็น10กว่าเท่าตัววัดได้บางวันเนี่ย500บางวันขึ้นไป700ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วจากการจัดอันดับเมืองมลพิษโลกนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยที่เชียงใหม่ของไทยอยู่อันดับ6ของโลกนะครับแต่ผมเปิดล่าสุดอัปเดตเลยเนี่ยนะฮะตอน 11:47 นลงมาอยู่ที่อันดับ7ของโลกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่อันดับ1ยังคงเป็นเดลีของอินเดียนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่ของเราติดอันดับ1ติดต่อกันมาหลายวันแล้วจากการรายงานของดาวเทียมวันนี้ยังไม่พบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่นะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ระหว่างวันที่13ถึง14มีนาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับและมีลูกเห็บตกต่อได้ในบางพื้นที่และอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็ต้องป้องกันความเสียหายผลผลิตเอาไว้ด้วยเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานเช่นจังหวัดเลยกับหนองคายนี่อาจจะต้องระวังหนักหน่อยนะแล้วก็แจ้งเตือนว่าพื้นที่ไหนถ้าเกิดว่าลูกเห็บตกเนี่ยบางคนอาจจะตื่นตาตื่นใจออกไปตากลูกเห็บแบบนี้ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมอันตรายครับหัวล้างข้างแตกได้เลยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ